ทำไมแค่การล้างด้ามชงถึงทำให้รสชาติกาแฟเพี้ยนได้เรามาหาคำตอบกันสเต็ปแรกชั่งน้ำหนักด้ามชงกาแฟต่อไปกดแท้ให้น้ำหนักเป็น0แล้วนำด้ามชงไปล้างทำความสะอาดตามปกติเช็ดด้ามชงให้แห้งพร้อมที่จะชงกาแฟแก้วต่อไปจากนั้นนำก้านชงไปชั่งดูจะสังเกตว่าถึงแม้เราจะเช็ดก้านชงแห้งแล้วอ่ะแต่ก็ยังมีน้ำค้างอยู่ข้างในส่วนมากปกติน้ำที่เราใช้ล้างอ่ะจะเป็นน้ำประปาถึงแม้จะแค่นิดเดียวแต่ส่งผลให้รสชาติกาแฟแก้วนั้นอ่ะเพี้ยนได้เลยวิธีแก้ง่ายนิดเดียวเฮียก็เป็นหนึ่งคนที่เวลาชงกาแฟเสร็จแล้วอ่ะชอบล้างก้านชงโดยระหว่างที่เราเช็ดให้เราเคาะก้านชงไปด้วยแบบนี้จากนั้นลองชั่งน้ำหนักดูถ้าแห้งสนิทจนเป็น0ก็ชงกาแฟต่อได้แก้วนี้เรามาชงเมนู On The Rock กันเฮียใช้เป็นกาแฟบราซิลเบรนด์กับอาราบิก้าแม่ฮ่องสอนสังเกตช็อตกาแฟถ้าเราใช้เป็นกาแฟคั่วใหม่แล้วหาเบอร์บดจนเจอจะได้ช็อตกาแฟสวยๆแก้วนี้คาแรคเตอร์หวานฉ่ำของกาแฟบราซิลและได้ความเปรี้ยวอ่อนแบบผลไม้สุกของกาแฟแม่ฮ่องสอนตบท้ายด้วยความสว่างนึกถึงดอกไม้สีเหลืองแค่คิดถึงก็ฟินแล้ว เมนู On The Rock น้ำแข็งเต็มแก้วแล้วราดช็อตกาแฟเลย60 มล.ไปครับน้องแก้วนี้ชน